ไม่กลัวกินไม่หมดเหรอเห็นมาก็หมดทุกทีใช่ไหมเจรัตบอกมาก็เห็นหมดทุกทีเอาเลือดด้วยนะอาจารย์จ้ะข้าวพร้อมรับจัดร้านเสร็จลูกค้าก็ลุมล้อมแล้วที่เมื่อกี้เห็นล่องไปแล้วแล้วก็นี่ก็ขายไปได้หลายถ้วยหลายชามนะก็จะเอาเครื่องในขึ้นมาหั่นเนาะไส้เอาไส้มาอันนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมปั้นหมูกันแบบนี้เลยไม่ต้องกะขนาดปาดลงปาดลงจองโต๊ะไว้แล้วสายบุญครับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็มาถามหาลูกศิษย์พระคณะ2คณะหลวงเมนบวก6ลูกอ๋อเอาไปให้เนนด้วยทำให้พระก่อนน้องคะน้องคะของท่านหลวงนะเดี๋ยวหนูออกมาอีกรอบได้ป่ะลูกแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวเราคือจะไปถวายเนนมีเนนมาหลายองค์ใส่บาตรเอ้าให้ผมใส่บาตรเนี่ยเห็นไหมครับผมใส่บาตรก่อนปัจจุบันทันด่วนฮะตั้งกล้องไม่ทันอีกรูปหนึ่งก็เดี๋ยวใส่บาตรด้วยใช่ไหมเนี่ยน้องใส่
ลูกหรือหลานก็ตื่นแต่เช้านะเก่งเนาะตื่นไม่อยู่ตามแม่ให้นอนไปให้นอนคราวที่แล้วก็เห็นเขาก็มาอยู่ตรงนี้แหละเจรัตก็เริ่มเปิดร้านก็ลวกบรรดาต่างๆลูกค้ายืนรอแล้วเนี่ยนอนน้อยเลย6 โมงเริ่มก็6 โมงก็ลุมล้อมแล้วยังลวกยังไม่ครบเป็นลูกค้ารอแล้วช่วยพิเศษเอ้าโอนได้พี่แมวคะมีเงินย่อยสักร้อยไหมรัดให้ลวกแบบกำลังดีเลยเนาะลวกนุ่มๆแต่เราหมักมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราหมักมาด้วยนะขอไส้มาใช้ก่อนหนูรอไส้รอไส้เสี่ยงจี้ไส้ม้ามเสี่ยงจี้ไส้ม้ามเสี่ยงจี้ไส้ม้ามนี่ทำพิเศษให้ผมด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยชามสีชมพูเนี่ยขออาจารย์ต้องพิเศษไม่กลัวกินไม่หมดเหรอเห็นมาก็หมดทุกทีใช่ไหมเจรัตบอกมาก็เห็นหมดทุกทีขอข้าวถ้วยนึงข้าวถ้วยนึงจะหมุนมากเอาไปหั่นผมเลือกได้นะแจนจ้ะต้องขยับเรียบร้อยเดี๋ยวไปทานกันครับตั้งกล้องกินกันเลยครับเพื่อนๆ นี่ข้าวพร้อมเพื่อนๆครับทานข้าวด้วยกันครับ
ขณะนี้เวลา 6 นาฬิกาประมาณ 6 นาฬิกา 40 นาทีเนาะมาถ่ายเจรัตเมื่อเช้าตอนตีห้าเจรัตเขาเริ่มทำนะตอนตีห้ามาดูบรรยากาศการล้างไส้การทำเครื่องในนะคลิปนี้แล้วก็แน่นอนฮะอดที่จะมาเริ่มชิมไม่ได้นี่มาเป็นลูกค้ารายแรกๆนะทำผสมน้ำจิ้มก่อนมันเป็นลูกค้ารายแรกๆคลิปนี้ก็ทำตามสัญญาที่เพื่อนๆขอมานะครับว่าขอให้มาดูวิธีการล้างวิธีการทำต่างๆเนี่ยเพื่อให้ครบถ้วนเผื่อใครจะไปเปิดร้านเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้นอกจากมาดูว่าเขาขายยังไงขายดียังไงแล้วนะได้ไปดูสูตรเนี่ยคลิปก่อนหน้านี้พริกไทยเข้าพอดีถ้าใครดูคลิปนี้จะไม่ได้เห็นสูตรหมักหมูนะจะอยู่อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงเอ็นสกรีนนะครับสูตรหมักหมูกับสูตรหมักหมูชิ้นอะพอดีผมสายหมูสับผมไม่ชอบกินหมูชิ้นเท่าไหร่เพราะว่าหมูชิ้นเนี่ยไปกินกับตอนที่ผมรณรงค์ตามหาหมูสับในต้มเลือดหมูเนี่ยผมเจอหมูชิ้นมาเยอะแล้วจนผมทำไมเดี๋ยวนี้เขาเลิกทำหมูสับใส่ในเลือดหมูแล้วเหรออร่อยสายเปรี้ยวสายเค็มแต่ว่าถามว่ามาตอนนี้ยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่น้ำซุปแต่ก็อร่อยแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะมาให้แบบเข้มๆข้นๆนะมาสายๆหน่อยยอมต่อคิวหน่อยนะน้ำซุปในหม้อมจะเข้มข้นเนี่ยเพราะแกลวกอะไรไปเยอะแล้วเที่ยงจีก่อนเลยวันนี้เพื่อนๆก็ได้กลยุทธ์ในการนี่บังไม่เห็นภาพความอร่อยนี่กินข้าวเลือดหมูมันต้องหยิบถ้วยยกกินอย่างเงี้ยถึงจะอร่อยมองไม่เห็นตะเกียบจะกินแบบจีนๆเลยอ่ะไส
ม้ามหรือตับเหล็กสองชิ้นคู่เลยโรยลงไปตอนนี้ก็อร่อยแหละน้ำซุปอ่ะแต่ว่าถ้าใครชอบเข้มข้นกว่านี้นะให้น้ำซุปหวานเจื้อยๆนะต้องมาสัก7โมงกว่าๆสัก7โมงกว่าๆใกล้ๆ8โมงนะกำลังเข้มข้นเลยในหม้อที่เขาลวกนู่นลวกนี่ไปอ่ะเลือดหมูนิ่มนุ่มไม่ขาวไส้มาไส้มาไส้มาวิ่งผ่านผมกินเลือดหมูนี่คือน้ำลายนะคนที่ชอบเชียงจีเนี่ยอยากกินแบบเชียงจีสะใจเนี่ยมาได้เลยครับหั่นชิ้นใหญ่แล้วก็วันนี้เพื่อนๆก็ได้เทคนิคการทำเชียงจีไปแล้วเนาะว่าทำยังไงให้มันอร่อยตักไปเหมือนตักไปไม่มีวันหมดกินร้านเจรัตแล้วตักหมูตักเครื่องแล้วเหมือนแบบก็ตักไปมันไม่มีวันหมดเนาะคือเราได้กินจนสะใจก่อนที่มันจะหมดนี่ไม่ใช่เพราะผมมากินนะแต่ให้อย่างนี้เหมือนกันทุกเจ้านะลูกค้ามาใช่ตอนนี้กำลังดีเลยแต่ก็คิดถึงผักจริงจูชายนะผมชอบมากเลยจริงจูชายนะแต่ว่าเราอยู่ภาคกลางของเราเขาก็เน้นไปที่ตำลึงเพราะถือว่าจริงจูชายคงจะหาซื้อยากไม่มีใครปลูกก็กินตำลึงFC ท่านไหนทราบว่ามันมีจริงชูชายขายให้เยอะๆอยู่ที่ไหนนะจะบอกให้เจรัตเขาไปซื้อมาแล้วก็มาเพิ่มสูตรเพิ่มกินกับเพิ่มอะไรอ่ะให้เลือกว่าใครจะกินเป็น
ตำลึงหรือจริงชูชัยแต่คนกรุงเทพคนภาคกลางกินเป็นบ้างมั้ยลูกเชียงจีอร่อยจริงเชียงจีของเจรัตน์ลาดไปครับผมนั่งหันหลังให้เพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศลูกค้าที่มาลุมล้อมเดี๋ยวก็จะซื้อกลับไปให้โดโด้ครับโดโด้เขาถามหามาหลายวันแล้วก็เพื่อนๆเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปครับเดี๋ยวผมกินต่อให้หมดคงไม่สั่งข้าวเพิ่มละกินนี้ให้หมดก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆก็จะได้ตามที่สัญญาไว้นะก็จะได้สูตรเกี่ยวกับเครื่องในเนี่ยไปทำขายได้จะได้ครบถ้วนเปิดร้านได้แล้วรสชาติอะไรแบบไหนยังไงก็แวะมาชิมแวะมาดูเจรัตก็ได้ฮะมาตอนตีห้าก็จะได้เห็นเจรัตก็ทำแบบบรรยากาศแบบที่ผมมาถ่ายเมื่อเช้าFC ที่เพิ่งเข้ามาดูจะบอกว่าไม่บอกว่าร้านแกอยู่ไหนตรงนี้ถนนอรุณอมรินทร์นะฮะแกอยู่ตรงนี้ปากซอยอรุณอมรินทร์16ตรงไปทางนี้คือแยกสิริราชฮะเนี่ยอันนี้ไปกรมอู่ผ่านกรมอู่ก็จะผ่านหอประชุมกองทัพเรือแล้วก็ตรงไปเจอแยกอีกแยกหนึ่งก็คือแยกวังเดิมตรงไปก็ไปออกวงเวียนเล็กเดินซ้ายขึ้นสะพานพุทธไกรโอ้ยอิ่มจะเดินไม่ไหวเลยกินจนหมดก็เดี๋ยวผมเอาไปฝากพี่โดเอาเฉพาะเลือดกับหมูสับจากถุงหนึ่งฝากพี่โดพิเศษได้นะร้านนี้เจรัตน ไปฝากพี่โดเอาไม่พี่โดเขาไม่ทันข้าวเขาทานอย่างนี้แหละทานเปล่าเขาบ่นจะกินมาหลายวันแล้วไม่หมดนะโดไปครับเดี๋ยวไปจะให้พี่โดดูที่บ้านไปก่อนครับเจรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับจะคิดหน้าเลย
เจอกันคลิปต่อไปต้องการรวดเร็วฉับไวพี่ดำมารับใช้เราอีกแล้วพี่ดำนี่ไปล้างชามมาเรียบร้อยนะล้างชามเปลี่ยนสายพานอะไรเรียบร้อยเป็นตัวลุยตัวชนปะทะกระแมวมาเนี่ยดูความนักรบต้องมีบาดแผลนะพี่ดำ